ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับเราทำการเล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่ว่าไมค์คราฟในวันนี้นะครับผมเมื่อคุณขุดบล็อกนะครับผมทุกๆ25บล็อกคุณจะได้หัวใจเพิ่มมา1ดวงนะครับผมวันนี้เราจะทำการให้ทุกคนนะครับผมแข่งขุดบล็อกนะครับเพื่อปั๊มหัวใจกันแล้วมาสู้ในตอนสุดท้ายนะครับว่าจะมีใครตายหรือเปล่านะครับจากที่คิดก็คือลองคำนวณแล้วกันนะครับว่าจะมีใครตายหรือเปล่าแค่ไปดูได้เลยครับผมกดไลค์คลิปนี้คนไลค์นั่นจ้าป่ะไปดูได้เลยครับผมถ้าเกิดชอบนะกดไลค์ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดแค่นั้นแหละจบโอเคทุกคนคิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมไปยังผมถ้าเกิดพร้อมไปพิมพ์คำว่าพร้อมนะครับทุกคนครับคือตอนนี้รู้สึกว่าการเล่นผมเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมนี่ก็คือพิมพ์ว่าพร้อมนะครับโอเคหลายคนพร้อมแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราทำการเริ่มไปแล้วนะครับผมเริ่มในเราพับเคียร์แอดออก่อนพับเคียร์แอดออแล้วก็กิฟต์แอดออคุกบีฟนะครับ64นะครับผมโอเคขอบคุณมากผมอันทิปอันนี้ตัดสุดท้ายนะครับผมตัดสุดท้ายไปแล้วนะฮะเอาละ3 2 1โอเคไปก็ได้ทุกคนคีย์เมทอลี่ไม่ว่ะกีตาร์ครับคีย์เมทอลี่ไม่ต้องหรอกเอาให้ก็ได้อ่ะแล้วก็ Mining Hill Start นะครับผมโอเคครับทุกคนเลือดเหลือ1ป่ะใช่ตอนนี้มีใครเลือดมีใครเลือดไม่เหลือ1บ้างเราให้เวลาทั้งหมด20นาทีนะครับในการจัดการชีวิตนะครับผม20นาทีนะฮะเอาให้เต็มที่เลย20นาทีเอาว่ะเอาว่ะอะไรนะเอ้ยมีคนนั่นน่ะมีผมต้องทำการหาสิ่งที่เรียกว่าของเจ๋งๆก่อนทุกคนของเจ๋งๆที่ผมต้องการนั่นคือปลาหมึกว่ะเสียงอะไรวะน่ากลัวชิบเป็งเลยเสียงอะไรวะไม่เกิดน่ากลัวจัดโอเคต่อไปที่ผมต้องไปเอานะครับก็คือว่าผมคิดว่าผมต้องเอาเหล็กก่อนเหล็กเนี่ยเจ๋งมากนี่เลือดผม4ดวงคือของตอนนี้ของไม่ตกนะครับผมแต่ยิ่งทุบยิ่งจะได้ยิ่งได้เลือดเพิ่มเยอะๆเลยนะครับนะเลือดเพิ่มแบบเบิ่มอะไรไปเลยโอเคเดี๋ยวผมทำการนั่งเผานี่ก่อนหูคือเลือดผมอะขอเดียวขอเลือดเยอะพอดูดิว่าเลือดผมจะเยอะแค่ไหนมองว่าเลือดผมจะเยอะมากโอ้ยทำไมเลือดแต่ละคนดูเยอะจังวะแต่ละคนเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ใครมันเลือดมีหลอดใครมีหลอดใครหลอดทองแล้ววะนั่นน่ะเกินไปเลือดหลอดทองเกินไปเดี๋ยวกูหลอดทองบ้างเดี๋ยวกูหลอดทองบ้างรอกูแป๊บนี่ฮันแน่สงสัยอยากเลือดหลอดทองกับเราอ่ะโอ้ทุกคนครับจังหวะนี้เขาเรียกว่าโคตรปั๊มเลือดอ่ะทุกคนโอ้ไอ้เบนมึงคอยดูเลือดกูด้วยมึงรู้เปล่ากูต้องกดโอ้ชอนชัดเลยเลือดเล็กบางจอแล้วอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเลือดมันจะบางจออะไรขนาดนี้นะในเวลา20นาทีนี่เรียกกันว่าแป๊บเดียวนี่เลือดกูแม่งลา4ล้านแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้มันจะเพิ่มหรือเปล่านะน่าจะเต็มแค่นี้แหละผมจากที่ผมคิดนะเลือดน่าจะเต็มแค่นี้แหละเอออันนี้เต็มแล้วอันนี้น่าจะเต็มแล้วไปพอในเมื่อมันเต็มแล้วก็โอ้ใครมีเลือดมึงเลือด40 FP แล้วเหรอเนี่ยโอ้เลือดมึงจะเลือดมึงเกลือเกินใครครับนี่ครับวิธีการเจนเลือดนะฮะคือพี่ดูเลือดผมดิทำไมพี่ดูเลือดผมดิคนแคบด้วยโอ้1024 HP เลยเหรอผมฆ่าตัวตายแล้วมันรีเจนเต็มเลยใช่เหรอฆ่าตัวตายคือรีเจนเต็มเลยใช่พี่ฉลาดว่ะเบ็ดฉลาดเบ็ดผมเล่นคำสั่งนี้ก่อนเล่นกับเพื่อนเออฉลาดว่ะเบ็ดอันนี้คือแบบเต็มถาวรเลยป่ะใช่ถาวรตกมันก็เสียเต็มเหมือนเดิมอะโอ้คือมันเต็มแค่นี้ใช่ป่ะมันไม่มีเพิ่มมากกว่านี้แล้วเนาะ1024เลยสูงสุดละของเลือดมั้งเพราะว่ามันน่าจะบอกแปลว่ามันมีความหมายว่าเลือดเราอะถึงแม้ว่าจะเป็นดาต้าแพ็กอื่นนะครับแต่ว่าเลือดมันจะเต็มได้แค่1024ก็คือสูงสุดละไม่มีอะไรเยอะกว่านี้ละผมกดไม่ได้ละเอ้ยเลือดเท่าไหร่เด้ออะไปอย่ามายุกไอ้ไอ้อะไรเราอะโถเอ้ยเดี๋ยวเจอศึกคนเลือดเยอะหรอกศึกโอ้ไอ้บังอัดอยากสู้ศึกคนเลือดร้อนเหรอเราอะโอ้โหเอ้ยเลือดมันบังหน้ากูเฉยๆเท่านั้นแหละอะไรแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหตายขอบคุณมากที่ฆ่าผมตายนะครับก็กูตายกูเป็นก๊อดทันทีแม่ตายกูเป็นก๊อดทันทีกูพูดเลยเอาล่ะวันนี้ถึงเวลาที่พระเจ้าต้องมาปราบพวกมึงแล้วล่ะโอ้แล้วมึงจะฆ่ากันตายไงเนี่ยกูรู้แล้วว่ามันจะเราจะฆ่ากันตายได้ป่าววะจะฆ่ายังไงฆ่าได้แหละตีรถตลอดที่ตลอดนะเอ้ยฆ่าได้นะอย่าเรื่องเยอะอย่าถามเยอะนะเบนฆ่าได้คือฆ่าได้ครับตอนนี้เรา8นาทีแล้วนะผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะปั๊มเรื่องกันจนแม่งเต็มหลอดกันหมดแล้วนะฮะปั๊มจนมันไม่มีอะไรให้ปั๊มแล้วนะครับเบนมึงมามึงฆ่าตัวตายดิมาเจอกูดิอยากลองว่ะอยากลองสู้กับมึงว่ะอยากรู้ว่าจะตายกันหรือเปล่าเอ้ยมานี่ดีกว่าพร้อมยังมาดิดูว่าว้าไม่เป็นไรมานี่เลยนี่นะเหมือนตีเหมือนเราไม่เลือดแบบมองไม่เห็นอะตีไม่ตายเลยชาติไม่ตีมันตีแบบเลือดไปรถมันมีเลือดล่องหนด้วยพี่ใช่มีเลือดล่องหนด้วยคือดาบเราจะดาบกลัวตีบนรถประมาณดาเมจสูงสุดก็คือประมาณ7เว้ย7ถึง9อ่ะ
แต่ว่าเลือดมึงอะมีอยู่2,000 2,000 2,800 2,048มึงก็เอา9หาร2,048ดิต้องตีอีกครั้งใครไม่เคยคิดเลขบ้างครับฟังช่วยกดขึ้นเลขให้หน่อยได้ไหม9 2,048หาร9ได้เท่าไหร่โอ้โหร้อยกว่าทีบ้าเหรอขาจะยิงหรอมันไม่ลงตัวมา200 กว่าทีโอ้ชิด227ทีถึงก็ตายโอ้ชิด227ทีตายนี่ว่าวอร์บันเดอร์บีบดีกว่ามาวอร์บันเดอร์ถือว่าถ่ายอยู่ถึงเลยว่าเอาละอุ้มผมว่าวอร์บันเดอร์ต้องบีบแล้วจังหวะเนี้ยบีบดีกว่าไม่รีรอแล้วครับบีบเลยครับผมวอร์บันเดอร์เนี้ยขอบีบเลยดีกว่าคืออันนี้ยังไม่รวมใส่เกาะนะถ้ารวมใส่เกาะนี่ก็คือนอกจาก227ทีนะครับมันจะมีใส่เกาะอีกก็จะเป็นอารมณ์รวมๆกันทั้งหมดก็ตีกันน่าจะประมาณสัก300ทีครับก่อนจะตายนะครับผมก็300ทีเองเนาะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมหลังจากตอนนี้เป็นต้นไปนะครับคนไหนที่ตายนะครับผมจะถูกเกมโหมด3ทันทีนะครับเอาล่ะเอ้ยรอแป๊บได้ใจเย็นได้งั้นเดี๋ยวเราให้2นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเกมโหมด3นาทีเนี่ยครับผมใครที่ตายนะครับ2นาทีนะครับให้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะครับ2นาทีครับใครอยากทำอะไรรีบทำเลยครับผม2นาทีเท่านั้นฮะ228ถ้าปัดโอ้เยอะเนาะเด็กหายากอยู่นะเอาไปออริเจนเลือดไปดีกว่านี่ให้ออริเจนเลือดแล้วให้ออริเจนเลือดแล้วเลือดเพิ่มแบบเลยเลขบนหัว200เอาดิโอ้ดูเลือดหัวดิทุกคนเนี่ย MMCT ของเนี่ยดูเลือดเพิ่มดิรู้สึกว่าตัวอย่างเลือดน้อยว่าตอนเนี้ยตัวอย่างเลือดน้อยยังเลือดร้อนด้วยว่ะแหมโอ้ my god นี่ขนาดให้ regeneration 2,055 แล้วเนี่ยเลือดมี 2,048 ก็อย่างที่บอกก็คือตีกัน 4,000 ทีตีกันเป็นล้านทีนะจะตายก็ได้แดนยืมตังค์หน่อยเพื่อนมาชิดเกาะพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้พร้อมหรือยังทุกคนต้นน้ำนี่น่าสงสารนะน่ะต้นน้ำนี่มีเลือดแค่64ยังไงนี่เพื่อนๆมีเลือดกันประมาณ1,000กันหมดแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วต้นน้ำเธอจะรอดหรือเปล่าโลกนี้มันโหดร้ายเอาละ255ไปอะไรครับรับคิวอะไรครับรับคิวอะไรครับพวกคุณก็จัดการเลือดเองสิครับผมเฮ้ยบอดเดอร์มาแล้วเว้ยบอดเดอร์มาแล้วเว้ยเอาว่ะว่าไงต้นน้ำเฮ้ยมามันบีบต่อคือแหละเออว่ะบีบไกลเลยว่ะบัตเตอร์มันบีบไกลเลยเว้ยบัตเตอร์บีบไกลเลยเว้ยเฮ้ยฟังตรงๆนะบีบไปกูก็ไม่ตายจริงโอ้ดูเลือดทุกคนนี่ถึงกับว่าเต็มขนาดนี้ชาตินี้มันจะฆ่ากันตายหรือเปล่าจริงๆบัตเตอร์ขุดไม่ได้หรอครับใช่ครับผมยังบัตเตอร์ขุดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราทีพีทุกคนไปหาคนที่ไม่อยู่ในบัตเตอร์แล้วกันนะฮะโอเคเอาล่ะทุกคนเริ่มตะลุมบอลกันได้เลยใครตายก็เรื่องของมึงไปเอาว่ะมาดิฆ่ากูเหรอฆ่ากูเหรอมาดิเอฟเฟกต์เกียร์ออกกันมาอะไรมึงอะเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วเลือดมึงเหลือแค่2,000เองอะไรแล้วอะผมเหนื่อยมากครับภาพบ้าผมคนนี้มาประจับสึกคนเลือดเยอะอะไรแล้วอะจะบอกเตะแล้วมั้งตีไม่ตายแล้วพี่เฮ้ยไร้สาระนะตีกันตายใช้เวลาหน่อยนี่ไอ้จ๊อบโดนไอ้จ๊อบนี่นี่โอ้ชาตินี้มึงให้กูตีไงเนี่ยแม่พี่มึงก็ตายวะมีคนตายเหรอคนใกล้ตายแล้วใกล้ตายได้ไงวะมันไม่รู้ว่าตูมาเรียนี่เออวะสุดมาเรียสุดมาเรียสุดมาเรียตายพบแมงมุมครับผมฟาดเคาะไปคนนึงโอ้โหน่าสงสารคนอื่นตอนนี้แต่ละคนแม่งเลือดพันกันทุกคนเลยเอาไงดีวะโอ้กูยอมแพ้ยักษ์ครั้งนี้ก็ได้ยอมแล้วกูไม่ตีกันเลยกูยอมแพ้แล้วมาดูดีกว่าว่าชาตินี้จะมีคนชนะกันหรือเปล่านะเฮ้ยลองพวกมึงต้องสู้กับพิเทอร์ดีกว่าไปซูเปอร์สู้พิเทอร์สู้พิเทอร์ไปเลยพิเทอร์ฆ่ามันลูกพ่อรู้ว่าลูกทำได้ไปเลยพ่อรู้ว่าลูกทำได้ฆ่ามันเลยพิเทอร์ฆ่ามันพิเทอร์มันจะฆ่าไปเชื่อได้หรือเปล่าวะนี่ใครตายคนนั้นแพ้นะครับใครตายคนนั้นแพ้นะครับผมโอ้ข้างล่างนี่น่าจะเป็นมหันตภัยอยู่นั่นแหละสวัสดีนายปลอดภัยอยู่ข้างบนคนเดียวใช่ไหมล่ะเต้เอาล่ะตอนนั้นไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเต้โอ้เต้นายฟาดคอแล้วล่ะเต้เอ้ยข้างบนนี่มันอันตรายเฮ้ยมีคนตายแล้วเว้ยมีคนตายได้ไงวะสุภาพอ่ะมีคนตายเฉยเลยวะโอ้ข้างล่างโอ้ข้างล่างพูดตรงๆนะใครอยู่ข้างล่างนี่คือแม่งหูดับจริงๆเว้ยชาตินี้ตายได้มั้ยเนี่ยโอ้ชาตินี้ไม่จบให้มั้ยเนี่ยนี่ขนาดวิเทอร์รวมพลังกันยิงขนาดนี้แล้วแหละดูเฮ้ยมีคนตายวิเทอร์เย้ตายได้ไงเนี่ยวันนี้น่าสงสารนะครับฟาดคอนายเลยซูเปอร์ด้วยเออมังกรมันเริ่มบินแล้วครับแต่มังกรรู้สึกว่ามันจะไม่บินมาทางเรานะครับมังกรบินไปทางไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่เริ่มบินแล้วนะครับผมมังกรนะฮะ
เฮ้ย Legendary of God ใกล้ตายแล้วว่ะใกล้ตายได้ไงนั่นเนี่ยก็เลยขึ้นแบบสเปกแล้วถึงก็ขอสเปกเตเตอร์กันเลยเหรอวะนี่มาแล้วกันนะทุกคนนะเอฟเฟคคีฟแอนด์ออลสเต็งเอาไปสเต็งคนละ20ไปสเต็ง20นี่มันตีเจ็บมาสเต็ง20เป็นไงบ้างสเต็ง20เอาว่ะแต่ละคนการติดของอะไรนะอะไรนะติดของอะเฮ้ยสเต็ง20ครับสเต็ง20ครับตีเจ็บแล้วครับสเต็ง20มีคนไม่ไหวก็สเปกเตเตอร์ให้นะฮะโล่งสักทีอยู่ไปก็ทรมานอันนี้เว้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะบอกกับทุกคนนะครับว่าเดิมไม่ตายมันทรมานนะฮะเพราะฉะนั้นตายดีกว่าเนาะเออมันตีก็ตายแล้วเว้ยตอนนี้ตีก็ตายแล้วตอนที่ตีก็ตายแล้วตีก็ตายแล้วอะไรแล้วอ่ะอะไรแล้วอ่ะอะไรแล้วอ่ะตีกันตายไอ้เว้นตอนนี้ตีก็ตายแล้วเว้นตายแล้วอะไรนะมีคนตายแล้วมีคนตายแล้วกูต้องสู้วินเทอร์ก่อนโอ้ต้องจะฆ่าคนต้องฆ่าวินเทอร์อีกโอ้ปัดดีไอ้หนุ่มปัดดีพี่จะบอดเดิมผีก็ได้ปัดดีไอ้หนุ่มตายกูฆ่าคนตายด้วยเว้นกูไม่มันเก่งจริงเลยว่ะตายก็ได้กันเนี่ยเอาล่ะวิธีการจบเรื่องนี้ง่ายๆเว้ยรู้ป่ะวิธีการจบเรื่องง่ายสุดคืออะไรพี่จะทำอะไรทำตามผมนะครับ STOP จบบาย